จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีบวงสวงและพิธีเปิดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาติประจำปี2559นายปิติแก้วสลับสีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานพิธีบวงสวงและเปิดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาติจังหวัดสุโขทัยประจำปี2559โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพ่อค้าประชาชน จากทั้ง9้าอำเภอร่วมง,งานเป็นจำนวนมากที่บริเวณศาลพระแมย่ย่าและเวทีกลางหน้าสารกลางจังหวัดสุขโขทยัยพิธีบวงสวงพระแม่ย่าเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาประธานเปลี่ยนเครื่องทรงองค์พระแมย่ย่าถวายเครื่องสักการะจุดทูบเทียนประกอบพิธีบวงสวงพระแมย่ย่าจากนั้นพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสวงพระแมย่ย่าลั่นคล้องโหรสามลาและผู้ร่วมง,งานร่วมกันนำทูบ108ดอก ปากบนเครื่องบวงสวงและมีการรำบวงสวงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุสขโขทยัยเป็นอันเสร็จพิธีต่อจากนั้นเป็นพิธีเปิดงานสาการะพระแม่ย่าและงานกาชาติที่บริเวณเวทีกลางหน้าสารกลางจังหวัดสุขโขทยัยโดยมีขบวนแต่งกายด้วยผ้าไทยพร้อมนำของดีของเด่นจากทั้ง9ก้าอำเภอมาร่วมในพิธีเปิดงานจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดสุขโขทยัยเยี่ยมชมร้านมัชฉากาชาติพร้อมตักมัชฉากาชาติเปิดร้านกาชาติที่หน้าสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสุขโขทยัยสำหรับงานสักการะพระแมายา่ย่าและงานกาชาติจังหวัดสุขโขทยัยประจำปี2559กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง16กุมภาพันธ์ที่บริเวณหน้าศาละกลางจังหวัดสุขโขทยัยมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิ การออกร้านมัจฉากาชาติการเดินแฟชั่นการกุศลจากอำเภอต่างๆการจำหน่ายสินค้าราคาถูกและมีการแสดงลิเกภาพยนตร์และดนตรียอดนิยมทุกค่ำคืน